พร้อมแล้วหลักๆคุณปานปรีที่เมื่อวานให้สัมภาษณ์เนี่ยเป็นเรื่องที่เขาเห็นปรากฏการณ์ใหม่ๆเช่นคนรุ่นใหม่ที่เข้าไปพรรคเพื่อไทยเยอะแล้วก็คิดว่าคนเหล่านี้ควรจะมาคนเป็นคนกำหนดกติกาแล้วก็พูดถึงอนาคตของตัวเองไม่ใช่คนรุ่นผู้ใหญ่แล้วแล้วคุณปานปรีก็พูดง่ายว่าเมื่อวานนี้ก็ตอบรับการเข้าพรรคแต่ว่าปฏิเสธเรื่องของตำแหน่งหัวหน้าพรรคยังไม่ถึงยังไม่ได้ยังไม่มีอะไรขนาดนั้นครับเรื่องของตำแหน่งหัวหน้าพรรคเนี่ยคุณปานปรีก็บอกว่ามันก็เป็นเส้นทางที่ไกลสำหรับตัวเขาเหมือนกันแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยขึ้นอยู่กับสมาชิกและกรรมการบริหารพรรคที่จะเป็นคนลงมติครับแล้วก็เนี่ยแน่เพื่อไทยสู้เลือกตั้งชูหน้า2เนี่ยนะฮะแน่เพื่อไทยสู้เลือกตั้งชูเศรษฐกิจเข้มแข็งข้ามขัดแย้งเดี๋ยวนะฮะอย่าไปข้ามขัดแย้งข้ามตรงไหนฮะถ้าข้ามเราไม่ลบล้างผลพวงรัฐประหารเนี่ยผมคิดว่าเพื่อไทยไม่ใช่นะฮะใช่คือยังมันไม่ใช่เพื่อไทยนะแฟนคลับเพื่อไทยจะเอาหรือเปล่าคือมันเป็นปมขัดแย้ง2ด้านของเพื่อไทยต้องแก้ขัดแย้งไม่ใช่ข้ามขัดแย้งขัดแย้งนี่มันข้ามไม่ได้ฮะข้ามทางนี้ก็เท่ากับลืมแล้วก็เลิกกันไปอย่างนั้นมันก็จะเป็นความขัดแย้งคือเพื่อไทยมีปม2ด้านก็คือว่าด้านหนึ่งก็คือว่าคุณต้องรับภารกิจของมวลชนเขาไม่ได้ต้องการเลือกเพื่อไทยแค่เรื่องปากท้องมวลชนต้องการเลือกเพื่อไทยเพื่อคล้ายๆกับเพื่อยืนหยัดในจุดยืนแชปไต่ใช่ไหมอันนี้คือจุดสำคัญแต่ขณะเดียวกันคนวงนอกออกมาจากมวลชนที่เป็นแกนเนี่ยคนวงนอกก็จะกลัวว่าเพื่อไทยมาแล้วจะสร้างความขัดแย้งจะเกิดความขัดแย้งอีกเพราะฉะนั้นเพื่อไทยก็ต้องพูดว่าต้องแก้ไขปัญหาความขัดแย้งให้ได้แต่ถ้าบอกว่าข้ามความขัดแย้งเนี่ยคุณก็ไม่ได้ต่างกับพลังประชารัฐนะใช่ถ้าบอกว่าข้ามความขัดแย้งเมื่อไหร่นะไม่ยืนหยัดจุดยืนแชปไต่ที่ทวงความยุติธรรมใช่ไหมไม่ทวงถ้าเราไม่พูดเรื่องการทวงความยุติธรรมถ้าไม่พูดเรื่องการที่แบบว่าแก้ลบล้างผลพวงที่มันผ่านมาใน4ปีอะไรต่างๆนี่นะฮะทวงความเป็นประชาธิปไตยทวงเสรีภาพอะไรต่างๆนี่นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อไทยจะไม่ใช่เพื่อไทยครับคือเข้าใจอยู่ว่าเวลาหาเสียงแล้วก็สื่อสารทางการเมืองเนี่ยมันจําเป็นที่จะต้องไปให้พ้นจากเรื่องความขัดแย้งแต่ว่าเพื่อไทยเนี่ยหรือมวลชนเพื่อไทยเองเนี่ยก็ก้าวข้ามเรื่องนี้และเข้าใจเรื่องนี้แล้วว่าความขัดแย้งเป็นเรื่องเดียวกับเรื่องปากท้องคุณจะไม่มีวันกำหนดนโยบายที่เป็นไปเพื่อประชาชนได้เลยถ้าเกิดคุณยังอยู่ภายใต้ไอ้สิ่งที่เรียกว่าก้าวข้ามความขัดแย้งแบบนี้เพราะนั้นความขัดแย้งแบบทางการเมืองเนี่ยมันสำคัญเพราะมันเป็นที่มาของนโยบายที่ทำเพื่อประชาชนไงเพราะนั้นเรื่องนี้ผมคิดว่าคนมวลชนของเพื่อไทยเนี่ยก้าวหน้าถึงขนาดรู้แล้วว่ามันเกี่ยวข้องกันครับนั้นเรื่องความเป็นธรรมมันเกี่ยวข้องกับเรื่องปากท้องแน่นอนนี่ก็เป็นเรื่องที่ยังไงก็ตามความนัวเนียของพรรคเพื่อไทยเนี่ยมันยังไม่ชัดไงเพราะว่าหัวหน้าพรรคยังไม่เกิดครับนะฮะแต่ว่าจับสัญญาณมติชนแล้วก็มีความน่าจะเป็นอย่างหรอพี่ถึกเป็นตัวแคนดิเดตคนหนึ่งชัดเจนผมว่ามีคนพยายามช่วยเพื่อไทยเยอะในการโยนหินถามทางว่าควรจะเป็นใครดีครับนะฮะการปรากฏตัวของคุณปานปรีแล้วก็มาพร้อมกับที่จะเป็นแคนดิเดตหัวหน้าพรรคหัวหน้าทีมเศรษฐกิจของพรรคเพื่อไทยน่าจะเป็นผู้นำที่สามารถไปเทียบเคียงกับหลายๆพรรคที่ชูคนรุ่นใหม่ได้เหมือนก็คนรุ่นใหม่มันก็คนรุ่นใหม่ทั้งนั้นแหละฮะคือมันก็คนรุ่นใหม่ก็แห่กันมาเต็มพรรคไปหมดอะทุกพรรคมันอยู่ที่ว่าคนรุ่นใหม่นั้นหัวใหม่หรือปะจริงโดยภาพรวมแล้วทุกพรรคคนรุ่นใหม่เยอะคุณกอบศักดิ์ครับคุณสมคิดก็บอกเป็นคนรุ่นใหม่คุณกอบศักดิ์เรียกคนรุ่นใหม่คุณสมคิดก็บอกเป็นคนรุ่นใหม่หาไม่ง่ายหาไม่ง่ายฮะเพียบเลยฮะเพียบเลยแล้วหลายคนไม่เล่นการเมืองนั้นโอเคคุณกอบศักดิ์เล่นการเมืองมีแนวแบบนั้นก็น่าสนใจแต่ว่าที่มาก็เป็นอีกเรื่องนึงนะเอาเปรียบคนอื่นก็เป็นอีกเรื่องนึงแต่ผมคิดว่าโดยภาพรวมแล้วทุกพรรคน่าสนใจมากคือเป็นคนรุ่นใหม่ที่เข้ามายกแผงครับ